จากที่ผมเคยให้ข้อมูลไปที่เป็นก่อนหน้านะครับว่าวันนี้บ้านโป่งเตรียมจะมาใช้ทางใหม่นะครับจะวิ่งรางใหม่แล้วแต่เมื่อขั้นตอนที่จะให้วิ่งรางใหม่นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนซึ่งมันมีการตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับอันนี้ก็คือต้องมีการลงหินนะครับแล้วก็อัดหินเพิ่มเติมนะครับตอนนี้นะครับกำลังได้ลงหินไปแล้วนะครับในรูปที่กว้างหน้าก็จะเป็นการลงหินในทาง4นะครับที่เป็นทางใหม่เมื่อลงหินแล้วต่อไปก็เกลี่ยหินครับนี่ถ้าดูในคลิปนี้นะก็จะเห็นว่ามี3ทางแต่ผมเรียกทางนี้เป็นทาง4เพราะว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จนะครับบ้านโป่งเนี่ยมีทั้งหมด4ทางครับแล้วก็ไม่รวมทางตันอีก2ทางนะครับ4ทางนี้จะเป็นทางประธาน2ทางลิฟต์2ครับ